ขอย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการแข่งขันอีฟุตบอลไทยแลนด์โปรลีก2024นะครับรอบแกนไฟนอลจะเริ่มการแข่งขันฟาดแข่งกันแล้วทีมใดจะเป็นแชมป์รู้กันนะครับ 17-18 สิงหาคมนี้นะใกล้เวลากันเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ใครอยู่กรุงเทพหรือว่าใครอยู่ใกล้เคียงหรือใครที่มีแผนจะมารับชมการแข่งขันแบบสดๆกันเลยที่สตูนะครับผมมาเจอกันได้นะครับที่ The Mall Live Store นะครับผมชื่อใหม่นะครับก็เจอกันได้ที่ชั้น GM Space นะครับผมก็จะไปด้วยนะครับแล้วใครอยากได้เสื้อสวยๆแบบนี้นะครับผมมาแข่งกับผมได้นะครับผมมีแจกเสื้อด้วยแพ้ก็ไม่เป็นไรแพ้ก็ได้ของรางวัล นะครับชนะเอาเสื้อไปแบบนี้เลยนะครับผมไปวันที่18นะวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวเจอกันนอกจากนั้นรับชมการแข่งขันการแข่งขันอีฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปีนี้นะฮะรวมรางวัลกว่า2,700,000 บาทครับหรือถ้าเกิดใครไม่สะดวกเดินทางนะครับก็รับชมรับเชียร์อยู่ที่บ้านได้นะครับที่ทุกช่องทางของ E-League Thailand Facebook TikTok YouTube True Sport นะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีวันพฤหัสบดีนะครับผมแน่นอนวันพฤหัสบดีก็จะมีการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์นะครับเราก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะมีกิจกรรมใหม่อะไรหรือเปล่านะครับมีอัปเดตไหมมีแพ็คอะไรใหม่หรือเปล่านะครับวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าตื่นเต้นกว่าสัปดาห์ที่แล้วนะครับเพราะว่ามันก็จะเข้าสู่ซีซั่นที่8นะครับเป็นซีซั่นใหม่ซีซั่นใหม่มีอะไรบ้างครับผมก็จะมีพวกแรงกิ้งเนาะแมตช์พาสเนาะแต่รู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยระบบแรงกิ้งมันจะไม่ได้จบพร้อมกันกับซีซั่นแล้วนะมันจะมีอยู่ประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยคือมันจะคาดกันไปแล้วนะครับคือเมื่อก่อนมันจะขนานกันไปเนาะซีซั่นใหม่มาพร้อมกับรีเซ็ตแรงกิ้งใหม่แต่นี้มันจะคาดกันไปแล้วแต่สิ่งที่ยังอยู่ยังไปด้วยกันอยู่นะครับก็คือแมตช์พาสนะครับแมตช์พาสก็จะเริ่มใหม่นะครับแพ็คดราก้อนบอลก็จะเริ่มใหม่นะครับก็อย่างที่บอกไปในคลิปเมื่อวานนี้นะครับแพ็คดราก้อนบอลแล้วก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าจะมีใครบ้างอ่ะเดี๋ยวในคลิปแรกของวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงข่าวที่เป็นทางการก่อนแล้วกันนะครับว่ามีอะไรน่าตื่นเต้นหรือเปล่านะครับอันแรกเลยนะฮะก็จะนี่ตามหน้าจอนี้เลยนะครับผมซีซั่น8มาพร้อมกับรูปที่เป็นแบบเป็นฉากเป็นม่านนะครับนะชื่อคอนเซ็ปต์คือ The Curtain Raiser นะครับก็คือผู้เปิดม่านนะครับนี่หรือผู้เปิดฉากอะไรประมาณเนี้ยก็จะมีเอซิมิลานอินเตอร์มิลานอาร์เซนอลบาเยอร์มิวนิกบาร์เซโลนาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมที่เป็นภาพหน้าปกนะครับก็เป็นพาร์ทเนอร์หลักๆทั้งนั้นเลยนะครับบางคนอาจจะไม่ได้ว้าวนะครับเพราะว่าก็ทีมเดิมๆนักเตะเดิมๆนะครับไม่ได้มีลิขสิทธิ์เลยเพิ่มเติมถ้าเรื่องลิขสิทธิ์เพิ่มเติมผมว่าต้องรอภาคใหม่นะครับรออัปเดตอีฟุตบอล2025ก่อนนะครับหรือว่า 4.0 เดี๋ยวลุ้นกันอีกทีนึงว่าจะมีการเซ็นสัญญาพาร์ทเนอร์ใหม่เพิ่มหรือเปล่าแล้วแน่นอนฮะพาร์ทเนอร์เก่าจะมีอะไรที่หลุดไปเพิ่มหรือเปล่าต่อจากโรม่าที่หลุดไปนะครับแต่สิ่งที่น่าสังเกตของหน้าปกก็คือว่าจะมีนักเตะใหม่นะครับผมที่แต่ละทีมเพิ่งคว้าตัวมานะครับอย่างไมเคิลโอริเซ่นะครับของบาเยิร์นมิวนิกแล้วก็มีของจะเน้นแบบตัวใหม่ด้วยนะเนี่ยนักเตะญี่ปุ่นด้วยแล้วก็บาร์เซโลนาเนี่ยยังไม่มีดานี่โอโมนะครับผมก็อาจจะใกล้ปิดดีลแล้วแต่ว่าคือยังเป็นทางการเนี่ยยังไม่ได้เป็นทางการแบบชูเสื้อแบบออฟฟิเชียลเนาะก็เลยพี่โคก็เลยยังไม่ได้ใส่มานะครับผมส่วนฝั่งอาร์เซนอล4คนที่เห็นนี้ก็ยังเป็นนักเตะเก่าอยู่นะครับผมมีนักเตะใหม่เข้ามาแล้วแต่ก็ยังไม่มีนะแต่ถ้าเป็นแมนยูเนี่ยมีนักเตะใหม่มาเพิ่มนี้1คนนะครับผมก็คือเซ็กเซ่นะครับเดี๋ยวดูว่าวันนี้แพ็คดราก้อนบอลที่ผมทำคลิปไปเมื่อวานเนี่ยจะมีนักเตะซัมเมอร์ทรานสเฟอร์นะครับผมเป็นแพ็คนี้หรือไม่นะครับแล้วก็จะมีนักเตะที่เข้ามาใหม่ย้ายทีมเนี่ยเป็นคอนเซปต์นี้หรือเปล่าแล้วมีใครบ้างนะครับก็ปกติแล้วพี่โคจะไม่ได้บอกก่อนเวลานะครับเราจะรู้จนกว่าเกมจะเปิดเราถึงจะรู้ว่าแพ็คดราก้อนบอลเนี่ยจะมีนักเตะใครบ้างนะครับณตอนที่อัดคลิปอยู่นี้นะครับเป็นเวลา 11:00 นกว่าๆหน่อยๆนะครับผมก็ยังไม่ได้มีแมตช์พาสมาบอกนะครับปกติเดี๋ยวจะมีแมตช์พาสมาบอกนะว่านักเตะที่อยู่ในแมตช์พาสของซีซั่นใหม่เนี่ยครับจะมีใครบ้างนะครับแต่ว่าสิ่งที่ยังมีต่อเนื่องนะครับก็คือกิจกรรม777ล้านดาวน์โหลดแคมเปญเนี่ยอันนี้ไปไวๆแล้วกันเพราะหลายคนรู้อยู่แล้วนะครับผมกิจกรรมมันจะมีต่อเนื่องนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรอบที่1นะครับที่เริ่มต้นวันที่8เดือน8นี้นะฮะก็คืออาจจะมีพวก challenge นะครับมี objective มาวนรอบใหม่นะ objective ที่เราอยากได้777ทองนั่นนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมีภารกิจนะครับผมเพิ่มเข้ามาในหน้านั้นนะแล้วก็กดเข้าไปดูนะครับว่าภารกิจมันให้ทำอะไรเพิ่มแต่หลักๆก็จะมีเรื่องของการล็อกอินต่อเนื่องกับจากสัปดาห์ที่แล้วนั่นแหละนะถ้าอยากได้777ทองคือ1เข้ามาล็อกอินทุกวันแล้วก็มาดูว่าเดี๋ยว objective ใหม่วันนี้เนี่ยเกมให้ทำอะไรถึงจะปลดล็อกเก็บแต้มเพิ่มนั่นเองนะครับผมอันนี้คือต่อเนื่องนะฮะมาดูประกาศใหม่ของวันนี้ดีกว่านะประกาศใหม่ของวันนี้เนี่ยมีสิ่งที่น่าตื่นเต้นอยู่นะครับก็คือ1นะฮะพี่โคหยุดงานหน่อยนะครับพี่โคหยุดงานนะครับผมก็คือหลังจากวันที่9ก็คือวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะประมาณ10วันนะครับ9เมษายนเอ้ยสิงหาคมเด้9สิงหาคมนะฮะจนถึง19สิงหาคมมาประมาณ10วันนะครับผมก็ถ้าเป็น Customer Service Department นะครับหรือว่าฝ่ายสนับสนุนลูกค้าสายบริการลูกค้าเนี่ยเขาจะหยุดเหมือนจะหยุดงานนะครับผมหรืออาจจะมีคนที่ทำงานอยู่แหละนะแต่ว่าก็จะมีลิมิตนะครับผมมี
ี capacity ที่ลดลงนะครับพนักงานหลายคนอาจจะพักร้อนไปทำอะไรบางอย่างนะครับทำให้ถ้าเกิดใครที่ติดต่อไปทางอีเมลนะครับติดต่อแจ้งปัญหา ID แจ้งปัญหาบั๊กนู่นบั๊กนี่นะครับขอคืนเงินอะไรเงี้ยอาจจะได้รับคำตอบช้าหน่อยนะครับผมก็ขออภัยไว้ล่วงหน้านะครับผมก็อาจจะได้รับคำตอบนู่นเลยหลังวันที่20นู่นเลยนะครับขึ้นอยู่กับความยากความง่ายเนื้อหาที่จะต้องการแก้ไขนั่นเองนะครับสำหรับใครที่แจ้งปัญหา ID ไปเนี่ยก็รอหน่อยนะครับหลังจากช่วงนี้นะครับอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจนะครับผมสำหรับใครที่เป็นสายไต่แหลงนะฮะก็บ่นกันมาเยอะนะครับว่าซีซั่นที่ผ่านมานะครับเฟสที่ผ่านมาสำหรับการไต่แหลงนะครับผมค่อนข้างลำบากลำบนเหลือเกินนะฮะในการไต่ขึ้นดิวิชั่น1เพราะว่าใครที่เล่นอยู่ดิวิชั่น3เนี่ยอาจจะเจอดิวิชั่น1บ่อยมากนะครับพอเจอบ่อยปุ๊บเนี่ยมันก็โอกาสที่จะได้แต้มชนะมันมีน้อยลงนะครับหรือในทางเดียวกันใครที่อยู่ดิวิชั่น1นะฮะอยากจะไต่แหลงขึ้นไปสูงแต้มขึ้นไปเนี่ยมาเจอดิวิชั่น3บางคนก็เสียวนะเพราะว่าอะไรถ้าแพ้แล้วลบเยอะไงชนะแล้วได้แต้มนิดเดียวนะครับถ้าแพ้แล้วลบไปเยอะเนี่ยมันก็รู้สึกเสียวกันได้กันทั้ง2คู่นะครับต่างคนต่างเสียวไง ดิวิชั่น3ก็เสียวโอ้ยจะแพ้หรือเปล่าวะจะละชนะหรือเปล่าวะนะไอ้ดิวิชั่น1เจอดิวิชั่น3ก็เสียวโอ้ยไม่อยากแพ้เลยทำกลายเป็นเล่นกดดันไปอีกนะครับผมอ่ะด้วยความที่ก่อนหน้านี้เนี่ยประมาณช่วง2เดือนที่แล้วช่วงเดือน7นะครับเดือนที่แล้วดินะครับปัญหาการจับคู่ยากนะครับพี่โคก็เลยปรับเลนส์ปรับขอบเขตการจับคู่เนี่ยให้มันถี่มากขึ้นนะครับก็คือให้กว้างมากขึ้นนะมีโอกาสเจอกันมากขึ้นเพราะมันจับคู่นานนะปัญหาก่อนหน้านี้คือจับคู่นานนะครับบางคนโอ้จับคู่ไม่ได้จับคู่ไม่ได้เพราะอะไรครับสมมติเราอยู่ดิวิชั่น3เนี่ยเมื่อก่อนนี้นะเราจะต้องเจอดิวิชั่น2หรือดิวิชั่น4นะหรือดิวิชั่น3ด้วยกันนะครับถึงจะจับคู่ได้นะครับพอคนมันอยู่ในขอบเขตนั้นน้อยอะครับอาจจะคนเล่นน้อยในช่วงนั้นทำให้จับคู่นานนะครับพี่โคก็เลยแก้ไขปัญหาโดยการให้สามารถจับคู่กว้างขึ้นนะครับก็คือดิวิชั่น3เจอดิวิชั่น1ได้นะครับนั่นเป็นปัญหาที่หลายคนโอ้โหนั่นแหละมันก็มีปัญหาตามมานะครับผมมันก็เป็นดาบ2คมเนาะพอจับคู่ไวขึ้นเพราะว่าขอบเขตในการจับมันกว้างขึ้นไงแต่ปัญหาตามมาก็อย่างที่บอกนะครับดิวิชั่น1ก็ไม่อยากเจอดิวิชั่น3ดิวิชั่น3ก็ไม่อยากเจอดิวิชั่น1อะไรอย่างงี้นะมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปแต่จากฟีดแบคที่ผ่านมานะครับผมหลังจากที่พี่โคได้ปรับให้มันกว้างขึ้น3เจอ1 1เจอ3ได้นะครับวันนี้นะครับก็อ่ะกลับไปใหม่นะฮะเอาใหม่นะครับย้อนกลับไปเหมือนกับก่อนหน้านี้นะช่วงเฟส9นะครับผมที่การจับคู่มันแคบนะครับก็อาจจะเจอแค่3เจอ2 2เจอ1 2เจอ3เนี่ยแบบไม่ต่างกันมากนะครับก็กลับไปวิธีเดิมในการจับคู่นะครับในเฟส11เป็นต้นไปนะครับแต่ต้องรอให้จบเฟส10ก่อนนะจะรอให้จบแรงกิ้งปัจจุบันก่อนนะครับผมเดี๋ยวแรงกิ้งรอบหน้านะครับพอรีแรงรอบหน้าก็จะเป็นเฟส11ใช่ป่ะก็จะจับคู่เหมือนกับระบบตอนเฟส9นะครับก็จะจับคู่ถี่คือจับคู่แคบขึ้นแต่แน่นอนฮะก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจนะครับการจับคู่ก็จะโหลดนานกว่าเดิมถ้าเกิดในช่วงนั้นเนี่ยคนเล่นน้อยคนเล่นที่อยู่ในแรงเดียวกันนะครับหรือว่าใกล้เคียงกับเราเนี่ยเล่นน้อยนะครับมันก็มีข้อดีข้อเสียกันไปพี่โคบอกว่าเอาใจไม่ถูกทีวะทำแบบนู้นนะก็อยากได้แบบนี้ทำแบบนี้ก็อยากได้แบบนู้นแบบนู้นก็บ่น อ่ะก็ประมาณนี้สำหรับใครที่เป็นสายแรงกิ้งนะครับอ้าวแล้วล่าสุดครับทุกคนคือระหว่างที่ผมพูดเรื่องเมื่อกี้ไปเนี่ยก็เพิ่งจะโพสต์เรื่องนี้ล่าสุดเลยนะครับพี่โคโพสต์เกี่ยวกับการอัปเดต eFootball 2025หรือว่า 4.0.0 นะครับยังไม่ได้บอกคอนเฟิร์มยืนยันว่าเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับแต่บอกว่า mid September นะครับก็คือช่วงกลางของกันยายนนะครับตามที่เราคาดการณ์กันไปเนี่ย11กันยายนพี่โคก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มเป็นวันที่นะครับเพราะเผื่อไว้เนี่ยถ้าไม่ได้บอกเป็นวันที่อาจจะขยับได้ถูกป่ะแต่ก็กลางกันยายนนะครับช่วงกลางเดือนกันยายนคือกลางเดือนหน้านะครับก็จะอัปเดตนะครับเราก็จะมีการอัปเดตแบบเอาตัวเลขออกไปนะครับทุกคนนะคือก่อนหน้านี้จะเป็น eFootball 2022 23 24ใช่ป่ะหลังจากอัปเดตใหญ่ครั้งนี้นะครับจะเอาตัวเลขปีออกไปครับผมจะไม่มี eFootball 2025แล้วนะครับก็จะเลือกเป็นเวอร์ชั่นแทนนะครับก็คือ eFootball 2eFootball เวอร์ชั่น 4.0.0 นั่นแหละนะครับผมคิดว่าก็เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องนะครับคือถ้าอยากจะอัพเมื่อไหร่ก็อัพนะครับไม่ได้เรียกเป็นปีอีกแล้วนะครับต่อไปนี้ก็จะเรียกสั้นๆว่า eFootball เวอร์ชั่น 4.0.0
ใจทำเนาะเพราะอะไรหรือป่ะผมคิดว่าจะได้ไม่เกิดการเปรียบเทียบภาค24เป็นแบบนี้ภาค25เป็นแบบนั้นนะตัดตัวเลขปีออกไปเลยโอ้ทำไมภาค25ไม่มีอะไรใหม่เลยนี่เอ้ายังไม่ได้อัปเดต25นะครับอัปเดตแค่เวอร์ชั่นแบบเวอร์ชั่น4อ่ะต่อไปจะเป็นเวอร์ชั่น5เมื่อไหร่ก็ไม่รู้อาจจะเป็นเดือนต่อไปอาจจะเป็นปีหน้าหรือยังไงไม่รู้อาจจะอัปเดตได้เรื่อยๆยังไงนะตัดปัญหาไทมิ่งไปเลยนะครับอยากจะทำพร้อมตอนไหนก็ทำเปลี่ยนเวอร์ชันตอนไหนก็เปลี่ยนนะครับใช้มุกนี้ไปเลยนะครับผมจะได้ตัดปัญหาเรื่องของการเปรียบเทียบอันนี้ผมคิดเองนะแต่ต่อไปนี้จะไม่เรียกว่า2025แล้วนะครับก็จะเป็นเวอร์ชันไปแทนนะครับเริ่มต้นที่เวอร์ชัน4นั่นเองนะครับแล้วมีอะไรเพิ่มเติมครับผมก็จะมีการอัปเดตนะครับผมเรื่องของทีมที่ตกชั้นเลื่อนชั้นต่างๆในชีวิตจริงนะครับอย่างพี่มารีใครขึ้นชั้นมาใครตกชั้นไปเนี่ยก็อัปเดตอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็รวมถึง player transfer นะครับหรือว่านักเตะย้ายเข้าย้ายออกนะครับก็อัปเดตตามชีวิตจริงเลยนะครับมีบอกเพิ่มเติมแล้วนะครับโอ้โหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยตอนแรกผมจะทำคลิปแบบสั้นๆแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าอาจจะต้องพูดเรื่องนี้พอสมควรเลยนะพูดไปทีเดียวเลยแล้วกันนะครับผมอ่ะสรุปแบบนี้นะครับสิ่งที่ได้ไปต่อกับสิ่งที่ไม่ได้ไปต่อนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าเป็นรายละเอียดเจาะลึกจริงๆเดี๋ยวอาจจะสรุปคลิปแยกอีกทีนึงแล้วกันนะครับแต่เนื่องจากว่าผมเข้ามาอ่านแล้วนะมันมาพอดีเลยนะครับผมก็เลยพูดเลยแล้วกันนะครับว่าสิ่งที่ได้ไปต่อกับสิ่งที่ไม่ได้ไปต่อสิ่งที่ได้ไปต่อแน่นอนว่าก็เหมือนกับภาพที่เดิมๆนะครับผม eFootball Point eFootball Coin นะครับเหรียญ Point เหรียญ Coin เหรียญทอง GP ต่างๆได้ไปต่อแน่นอนนะครับผมตั๋วต่อสัญญา Nominating Contract ได้ไปต่ออันนี้น่าสนใจเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันอีกทีนึงนะครับว่าไอ้ตั๋วต่อสัญญาเนี่ยไม่ใช่ดิ Nominating Contract เดี๋ยวต้องมาวิเคราะห์อีกทีนึงเพราะว่าภาคหน้ามันจะไม่มีระบบต่อสัญญาแล้วพี่โกจะชดเชยหรือยังไงนะครับผมเรื่องตั๋วต่อสัญญานะ Chance Deal นะครับผมก็คือไอ้ตัวที่เปิดนะฮะตัวที่เปิดฟรีนั่นแหละถ้าเกิดใครยังเก็บไว้อยู่แล้วมันยังไม่หมดอายุก็ได้ไปต่อเหมือนกันนะครับไม่ใช่ดิพูดผิดขออภัย Nominating Contract คือไอ้ลูกดักกันบอลนะครับผมเรียกดักกันบอลจนชินนะ Nominating Contract คือลูกดักกันบอลนะครับได้ไปต่อนะครับผมตรงนี้ยังไม่เห็น Contract Ticket Contract ที่เป็นตั๋วต่อสัญญาไม่เห็นในนี้นะครับแสดงว่าเดี๋ยวจะต้องมีชดเชยให้นะครับเพราะว่าภาคหน้าไม่มีการต่อสัญญาแล้วใช่ป่ะไม่มีระบบต่อสัญญาแล้วนะครับtraining program นะครับตัว up level skill training program นะครับผมตัว up skill ตัว up ตำแหน่งนะครับ badges นะครับผมตัวโล่ตัวสัญลักษณ์ต่างๆนะครับความคืบหน้าของโล่สัญลักษณ์ต่างๆนะครับผมชุดแข่งเพิ่มเติมที่เราซื้อกันมาที่เราได้แถมกันมาหรือว่าเราได้แจกฟรีนะครับผมอวตารต่างๆนะครับผมรูปโปรไฟล์นะฮะภารกิจนะครับภารกิจที่เราเคลียร์นู่นเคลียร์นี่เคลียร์นั่นเนี่ยก็ได้ไปต่อนะครับผมข้อมูลต่างๆในอินบ็อกซ์ของเรานะครับในกล่องจดหมายก็ยังได้ไปต่อแต่อันที่ไปต่อคือมันต้องไม่หมดสัญญามันต้องไม่หมดอายุด้วยนะมันจะมีวันหมดอายุนะครับผมสำหรับของบางอย่างนะครับคอนที่เอลิเจียนนะครับก็ได้ไปต่อนะครับแล้วไอดีไทยไอดีญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะครับผมไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้ได้ไปต่อนะครับ Date of Birth Login Bonus นะฮะก็อันนี้ก็ได้ไปต่อเหมือนกันนะครับบอกทำเพื่อ อันนี้ก็คือเรื่อง common sense นะฮะเรื่องมาตรฐานที่มันเหมือนกับภาคที่แล้วที่ได้ไปต่อทั้งหมดนะครับผมส่วนอันที่อาจจะไม่ได้ไปต่อนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับว่ามันจะสามารถใช้ได้หรือเปล่าในภายภาคหน้าอย่างเช่น base team ก็คือว่าที่เราเซตไว้ครับอย่างเช่นเราใช้โลโก้แมนยูเนี่ยโลโก้แมนยูได้เป็นลิขสิทธิ์ต่อก็ได้ไปต่อถ้าเกิดคุณไปเลือก base team นะฮะหรือว่าโมเดลชุดแข่งที่อาจจะไม่มีลิขสิทธิ์ต่อหรือว่าไม่ได้ไปต่อหรือตกชั้นหรือเงี้ยก็อาจจะต้องไปเลือกใหม่ในเกมภาคหน้านะครับอวตารบางอย่างที่อาจจะหมดสัญญาหรือว่าหมดลิขสิทธิ์ต่างๆก็อาจจะไม่ได้ไปต่อนะครับภารกิจบางอย่างนะครับผมขึ้นอยู่กับว่ามันจะไปต่อหรือเปล่าภารกิจบางภารกิจในอนาคตนะครับแล้วก็สำหรับใครที่เป็นเด็กเกเรเป็นสายเกเรนะครับผมเป็นสายเรตติ้ง C นะฮะออกเกมบ่อยๆจนเล่นเกมเล่นออนไลน์ไม่จบและออกเกมบ่อยจน ID เนี่ยเรตติ้ง C นะครับผมก็จะถูกยกประโยชน์ให้จำเลยไปนะครับผมภาคหน้าอัปเดตหน้านะครับกลางเดือนหน้านะครับก็จะปรับเรตติ้งเป็น A ทั้งหมดนะครับผมก็คือว่ารีเซ็ตเป็นคนดีใหม่ทั้งหมดนะครับ ต่อไปนี้เนี่ยใครที่อยู่ในเรือนจำอยู่แล้วก็จะถูกปลดปล่อยออกมานะครับผมมาปนๆกับพวกเราใหม่ แล้วก็ขอให้ทุกคนอย่าออกเกมบ่อยเลยนะครับก็เล่นให้จบเกมหรือไม่กดยอมแพ้ไปนะครับไม่งั้นจะถูกปรับไปเป็น C เหมือนเดิมนะครับผมอันนี้คือ เขาให้อภัยแล้วนะครับพี่โคแกอภัยโทษให้นะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าประวัติการแข่งเนี่ยจะถูกล้างใหม่นะครับใครแข่งเจออะไรใครอะไรเจอแมตช์วันไหนคือจะล้างใหม่นะครับผมอันนี้ก็เพื่อลดเซิร์ฟเวอร์แหละลดภาระเซิร์ฟเวอร์นะครับผมประวัติการแข่งขันจะถูกล้างทั้งหมดนะครับรีเซ็ตใหม่นักเตะผู้จัดการทีมนะครับก็ขึ้นอยู่กับไลเซนส์นะครับผมก็คือลิขสิทธิ์ต่างๆนานานะครับนักเตะที่ได้ไปต่อไม่ได้ไปต่อรวมถึงผู้จัดการทีมด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่านักเตะคนไหนหรือผู้จัดการทีมคนไหนไม่ได้ไปต่อเนี่ยก็อาจจะได้รับ GP ชดเชยนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันอีกทีในคลิปอื่นๆละกันนะครับเพราะว่ารายละเอียดตรงนี้ค่อนข้างเยอะบางคนอาจจะเป็นห่วงว่าอีพิกตำนานอะไรผมจะได้ไปต่อหรือไม่ได้ไปต่อการ์ดเขียวจะยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันอีกทีนึงนะครับผมอันนี้มันจะค่อนข้างเยอะนะฮะมันจะมีการอัปเดต 4.2 อีกนะครับในอนาคตนะครับเนี่ย 4.2
2022นะก็จะอัปเดตในช่วงฤดูหนาวนะครับผมก็ช่วงปลายปีนะฮะของปีนี้นะครับ 4.2 นะเดี๋ยวอาจจะต้องมีรายละเอียดอะไรออกมาเพิ่มเติมวันนี้คลิปนี้อาจจะเอาคร่าวๆเรื่องนี้ก่อนแล้วกันนะครับค่อยๆพูดไปเดี๋ยวจะเครียดเกินไปนะครับอย่าไปคิดเยอะเดี๋ยวคลิปจะยาวไปด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเรามาเจาะลึกเรื่องนักเตะไม่ได้ไปต่อโค้ชไม่ได้ไปต่อจะได้ชดเชยยังไงการแต่ละประเภทนะครับผมไมล์ลีกก็จะถูกรีเซ็ตนะในเวอร์ชัน 4.0 นะครับตามที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ใครที่เป็นสายลีกนะหลบปั้นลีกนะครับผมเล่นกับบอทนั่นน่ะพอยต์ต่างๆนะครับใครสะสมพอยต์ไว้เยอะๆนะครับผมไปถลุงเล่นให้เพลินนะฮะไปซื้อนู่นซื้อนี่เล่นให้เพลินเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอัปเดต 4.0 ก็จะถูกรีเซ็ตใหม่ทั้งหมดนะครับสำหรับระบบไมล์ลีกนะครับนี่ไงตั๋วต่อสัญญาเขาบอกตรงนี้นะครับผมจะเป็นการชดเชยให้ไหมเฮ้ยอันนี้น่าสนใจว่ะเฮ้ยอันนี้เดี๋ยวผมคลิปทำคลิปแยกเว้ยผมทำคลิปแยกนะเรื่องไอเทมต่อสัญญาผมว่าแล้วไงผมว่าแล้วไงเดี๋ยวผมทำคลิปแยกนะครับขออุบไว้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องเจาะลึกเรื่องนี้นะครับผมเรื่องของการตั๋วต่อสัญญานะครับแต่ถ้าเกิดใครรู้แล้วก็อุบอุบไว้ก่อนก็ได้นะครับ Last Scale Maintenance นะครับก็จะอัปเดตเวอร์ชัน 4.0 เหมือนกันนะครับ Last Scale Maintenance ก็คืออัปเดตใหญ่นะครับผมว่าการ์ดแบบไหนอะไรไปยังไงนะครับผมเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้รายละเอียดของนักเตะการนักเตะอีกทีนึงนะครับคลิปนี้ตอนแรกว่าจะทำคลิปสั้นๆนี่กลายเป็นว่าพูดเยอะไปเลยนะครับไม่รู้คลิปยาวเกินไปหรือเปล่านะครับผมก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวอร์ชัน 4.0 นะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีนึงนะครับแล้วก็อย่าลืมพี่โคย้ำอีกทีนึงนะครับ ID ไหนเนี่ยที่อาจจะไม่ได้เล่นติดต่อกัน6เดือนนะครับย้ำอีกทีนึง ID ไหนที่ไม่ได้เล่นติดต่อกัน6เดือน ID นั้นจะถูกลบนะครับหลังจากอัปเดตครั้งนี้นะฮะเพราะฉะนั้นใครมีเพื่อนหรือใครมี ID ที่เข้าไม่ได้เข้าไปเล่นนานแล้วเลยอยากเสียดายนะครับผมเผื่ออนาคตจะกลับมาเล่นล็อกอินเข้าไปเล่นหน่อยล็อกอินอย่างเดียวไม่พอนะคุณต้องเข้าไปเล่นด้วยสักแมตช์2แมตช์เล่นกับบอทก็ได้นะครับเพื่อให้ไม่มีประวัติการเล่นนะครับผมเดี๋ยวต้องมีคนทักมาถามผมแน่นอนว่า ID ทำไมผมเข้าไม่ได้หลังอัปเดตนะครับเพราะว่าคุณไม่ได้เล่นนานเกิน6เดือนนะครับอันนี้ก็มีประมาณนี้ก่อนสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมนะครับผมก็มาพูดกันอีกทีนึงนะครับกลายเป็นว่าพูดถึงเรื่อง 4.0 เป็นเรื่องหลักกว่าเรื่องแพ็ควันนี้เลยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับเห็นนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามช่องบอมสกี้โฟฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ